วิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันครับรายการที่จะวิเคราะห์ตัวเลขให้ท่านนำไปลงทุนหุ้นรายวันฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคมแรม2ค่ำเดือนอ้ายนะครับก็เผลอแป๊บเดียวก็เหลืออีก 2-3 วันก็จะถึงสิ้นปีแล้วก็จะถึงปีใหม่กันแล้วนะครับก็หลายท่านก็น่าจะเตรียมแปลนเตรียมแผนงานที่จะเดินทางครับก็ขอให้นะครับเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้นะครับก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขประจำวันนะครับดาวประจำวันเราไปดูผลงานของเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานผมให้รูด5กับ7นะครับทั้งหุ้นทั้งฮานอยแล้วก็ทั้งลาวพัฒนาด้วยไปดูผลกันก่อนเลยนะครับดูผลเป็นเซตกันนะครับแล้วท่านผู้ชมก็สามารถไปทำผังเปล่าแบบนี้นะครับเซตเช้าเซตบ่ายเซตหุ้นเย็นก็เซตฮานอยตอนเย็นนะครับแล้วก็สามารถนะครับไปเช็คผลตามหน้าเว็บต่างๆแล้วก็มากรอกแล้วก็ติ๊กได้เลยว่าตัวเลขของอาจารย์ชาญผังวันนี้เข้ากี่หุ้นเข้ากี่เด้งแล้วถ้าเราลงทุนจริงเนี่ยเราจะได้กำไรหรือขาดทุนนะครับเขาเรียกว่าลงทุนในกระดาษก่อนซ้อมๆนะครับสมัยก่อนที่ผมทำงานเกี่ยวกับอบรมเรื่องของการเล่นหุ้นนะครับเราก็จะบอกให้สมาชิกเนี่ยลงทุนนะครับในพอร์ตเปล่าก็คือลงทุนในโปรแกรมนะครับที่เราทำขึ้นมาเขาเรียกว่าให้ทดสอบทดลองการลงทุนเสมือนลงทุนจริงนะว่าวันนี้หุ้นนะครับที่เราจะลงทุนเนี่ยเราต้องไปเลือกหุ้นมาก่อนแล้วเราก็ลองลงทุนดูแล้วลองดูซิว่าในตลาดจริงๆเนี่ยราคามันแกว่งมันบวกหรือมันลบนะครับที่สำคัญก็คือถ้าสมมุติว่าวันนี้เราซื้อแล้วเราจะขายช่วงไหนนะครับฝึกกันไปในตัวด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะมีการฝึกเป็นกราฟนะครับกราฟแท่งแล้วก็ฝึกขั้นตอนการดูเส้นกราฟต่างๆว่าถึงช่วงนี้เราควรจะตัดขายถ้าเราไม่ขายเนี่ยถ้าเกิดกราฟมันดิ่งหัวลงมาเนี่ยเราขาดทุนเนี่ยเราก็อาจจะซื้อแพงขายถูกหรือบางทีก็ถ้าเสียดายไม่ขายก็เก็บไว้ก็เรียกว่าติดดอยนะต้องรอราคามันดีดตัวสูงขึ้นมาอีกทีเหมือนกันนะครับการลงทุนลอตเตอรี่อะไรพวกนี้ถ้าเราจะลงทุนรายวันคล้ายกันเลยเราก็เขียนใส่กระดาษก็เหมือนว่าเราซื้อจริงลงทุนจริงแต่ยังไม่ต้องซื้อโดยใช้เงินนะซื้อปากเปล่าก็เรียกว่าซื้อในใจแล้วก็ลองดูว่าถ้าวันนี้ลงทุนตามผังที่อาจารย์แนะนำเนี่ยมันได้กำไรจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณดูผังที่ผมสรุปผลนะครับมาให้ทุกวันได้แต่นั่งดูแต่ถ้าคุณลงเอาผังเนี่ยเราไปลงทุนนะครับมันจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวที่ติ๊กถูกอ่ะมันแปลเป็นเงินกลับเข้ามาในบัญชีไอ้ตัวที่กากบาทอ่ะมันแปลงเป็นเงินที่ออกจากบัญชีนะของจริงเลยนะถ้ามีถูกเยอะก็เข้าบัญชีเยอะถ้ามีกากบาทเยอะมันก็ไหลออกไปเยอะนะครับ
แล้วมาดูที่วันนี้ว่าเงินมันไหลเข้าหรือว่าเงินมันไหลออกไปกันแน่เซตเช้ามี4หุ้นนะครับไปดูหุ้นตัวแรกกันนิกเคอิ3ตัวบน832 2ตัวล่าง47ผมให้รูด5กับ7เข้า7ล่างนะฮะ1เด้งเด้งแรกไหลเข้ามาแล้วเด้งไปดูหุ้นตัวที่2ว่าจะมีสักกี่เด้งนะฮะลาวทีวี3ตัวบนนะครับ655 2ตัวล่าง43ให้รูด5กับ7ก็เข้ารูดข้างบนนะครับข้างล่างไม่เข้าก็เท่ากับเข้าข้างบน1เด้งอะไรเข้ามาแล้วนะแล้วก็หุ้นตัวที่3เป็นหุ้นจีน3ตัวบน215 2ตัวล่าง90ให้รูด5กับ7เข้ารูด5บนก็ไหลเข้ามาอีก1เด้งแล้วนะหุ้นเช้าตัวที่4นะหางเสง3ตัวบน023 2ตัวล่าง82นะครับหุ้นนี้หลุดนะครับไหลออกไป1เด้งนะครับไหลเข้ามา3ไหลออกไป1นะก็ยังพอเห็นเงินค้างอยู่ในบัญชีอยู่ไปดูหุ้นเซตบ่ายตัวแรกนะไต้หวัน3ตัวบน150 2ตัวล่าง77ให้รูด5กับ7เนี่ยเข้า5บนเข้า7ล่าง2เด้งไหลเข้ามาแล้วนะครับนิกเคอิบายแม้ปกตินิกเคอินี่จะเข้าทั้งบ่ายจะเข้าทั้งเช้าทั้งบ่ายวันนี้เข้าเช้ามาแล้วไปดูที่ว่าบ่ายจะเข้ามั้ยนะครับ3ตัวบน124 2ตัวล่าง39หลุดครับวันนี้เข้าแต่เช้าหลุดบ่ายก็ไหลออกไปหน่อยนึงแต่ว่าตอนบ่ายนะหุ้นตัวแรกไต้หวันเราได้มา2เด้งเรายังชิวๆอยู่นะไปดูหุ้นตัวที่3เกาหลี3ตัวบน715 2ตัวล่าง767ถ้าไม่อยู่หลักร้อยได้ถ้า175อย่างนี้เราได้3เด้งนะแต่พอมัน715เนี่ยข้างบนเราจะได้รูด5เด้งเดียวข้างล่างได้7อีก1เด้งถ้าเกิดเข้ามา2เด้งอะไรเข้ามาอีกละแหมถ้าคุณลงทุนในกระดาษปากเปล่าคุณบอกอุ้ยรู้นี้ลงทุนของจริงตามอาจารย์ก็ดีนะบ่ายนี้เข้ามา2เด้งละไหลเนาะๆไหลมาแบบไหลแบบนิ่มๆเลยนะไปดูหุ้นตัวที่4ภาคบ่ายกันเป็นหุ้นจีนนะ3ตัวบน174เข้ารูด7บน2ตัวล่าง49ไม่มี5ไม่มี7หลุดล่างเข้าบนครับหุ้นตัวที่5ของภาคใหม่เป็นหางเสง3ตัวบน484 2ตัวล่าง43แหมเมื่อวานให้84นะไม่มากันเลยนะเงียบเลยเมื่อวานก็ได้กำไรไปว่าก็ไม่ได้นะวันนี้มายังมาทีๆเลยนะ4ตั้งแต่เช้าแล้วนะทั้ง4ทั้ง8แต่5 7เราก็ไม่น้อยหน้าหรอกนะครับหางเสงหลุดไปหุ้นภาคบ่ายนะครับ5ตัวเข้าไต้หวัน2ตัวขอโทษเข้าไต้หวัน2หุ้นเข้าไต้หวัน2เด้งเอ๊ะวันนี้เป็นไงหุ้นไต้หวันเข้า2เด้งนิกเคอิหลุดเกาหลีเข้า2เด้งจีนก็1เด้งภาคบ่ายเนี่ย5หุ้นเข้า3หลุด2แต่ได้5เด้งนะครับไปดูหุ้นภาคเย็นกันราวสตาร์3ตัวบน0622ตัวล่าง02เราสตาร์หลุดนะครับหุ้นไทยเย็นนะครับ943 3ตัวบน2ตัวล่าง02เอ๊ะทำไม02เป๊ะเลยนะเหมือนกันทำให้หลุดตามกันไปเลยนะครับไทยเย็นหลุดไปแล้วนะภาคเย็น2หุ้นแล้วเราสตาร์ไทยเย็นไปดูสิงคโปร์กันต่อหุ้นตัวที่3 3ตัวบน076 2ตัวล่าง78เข้าหลุด7บนล่างเลย2เด้งนะครับกลับมาแล้วครับกลับมาเอาคืนแล้วหุ้นตัวที่4อินเดียนะพาราตาวันนี้วันก่อนนะเข้า3เด้งครับ2เด้งนะวันนี้นะครับออกลิสต์แล้วนะครับหลุดนะอินเดีย3ตัวบน843 2ตัวล่าง63หลุดไปอียิปต์นี่ยังแน่นอนเลยนะยังใช้ได้เลยนะอียิปต์3ตัวบน112 2ตัวล่าง58ยังเข้าข้างล่าง1เด้งหุ้นเย็นนะครับหลุดไป3เข้า2แต่มี2เด้งที่สิงคโปร์ยังไม่ขี้เหร่ยังไม่น่าเกลียดนะยังไม่ขี้เหร่แน่นะยังพอโอเคอยู่ไปดูหุ้นตอนเย็นหุ้นยอดนิยมนะครับฮานอยเมื่อวานเขาฟังเราอยู่ป่าวก็ไม่รู้นะบอกไปบ่นเขาเมื่อวานวันนี้เขาเลยจัดมาให้เลยนะบอกว่าถูกยากเขาเลยปลอบใจให้รางวัลปลอบใจนอยกาชาดนะครับ3ตัวบน520 5ไปอยู่หลักร้อยไม่ได้ครับจะไปเข้าข้างล่างนะครับรูดข้างล่าง77รูด7ข้างล่าง1เด้งฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน195เข้ารูด5ข้างบน2ตัวล่าง65เ
ข้ารูปข้างล่างอีก1เด้งกลายเป็นบนล่าง2เด้งฮานอยพิเศษนะครับ3ตัวบน4 9 6 2ตัวล่าง1 8หลุดอีกแล้วฮานอยพิเศษไปเข้าที่ฮานอยปกตินะครับ8 1 7เข้ารูป7บนข้างล่าง9 1หลุดไปฮานอย VP 3ตัวบน5 4 9 5ไปอยู่หลักร้อยอีกแล้วนะครับแล้วก็ข้างล่าง2 1ฮานอย VP เลยหลุดไปนะครับฮานอย5ฮานอยเข้า3หลุด2ได้2เด้งที่ฮานอยเฉพาะกิจแค่ฮานอยอย่างเดียวก็ได้กำไรแน่ๆอยู่ละวันนี้มีเราเมื่อวานนี้มีเราพัฒนาด้วยไปดูผลเราพัฒนากัน3ตัวบนนะครับ7 8 5 7ไปอยู่หลักร้อยนะครับเข้าแค่รูด5ข้างบน2ตัวล่าง8 7เข้ารูด7ข้างล่างราวนี่ทีเด็ดเลยนะมีราวช่วงนี้แหมข้าวบ่อยมากเลยนะครับพอได้ข้าวกับข้าวนะใครที่เล่นราวอย่างเดียวเพราะว่าได้5บน7ล่างได้2เด้งรับพัฒนาสรุปแล้วหุ้นยอดนิยม6ตัวเข้า4ตัวหลุด2ตัวได้2เด้งที่ฮานอยเฉพาะกิจได้2เด้งที่ราวพัฒนาวันนี้ได้กำไรแน่นอนอ่ะไปดูสรุปผลกันหุ้น20ตัวนะเข้า12ตัวหลุด8 20ผมบอกแล้วว่าต้องมี11ตัวขึ้นไปตั้งแต่ให้มายังไม่เคยต่ำกว่า11เลยมีต่ำอยู่วันหนึ่งคือเข้า10นะครับแต่วันนั้นน่ะหุ้นน่ะนะครับเขาปิดไปตลาดหยุดไปทั้งหมด5ตัวเหลือ15นะครับ15ครึ่งนึงก็ 7.5 บาทเป็น8เข้า10หุ้นก็มีกำไรฮะเพราะเราไม่ได้ตัด10หุ้นที่20นะมันมีหุ้นหยุดอยู่วันนี้20หุ้นเข้า12หุ้นหลุดไป8หุ้นนะครับท่านอาจจะมองว่าเอ้าเหลื่อมกับ11หุ้นแค่หุ้นเดียวไม่น่าจะได้เยอะได้เยอะครับเพราะว่าเข้า1เด้งแค่7หุ้นเข้า2เด้ง5หุ้นไอ้ที่ดับเบิ้ล2เท่าเนี่ยมีถึง5หุ้นด้วยกันมีหุ้นอะไรบ้างครับมีหุ้นไต้หวันครับ2เด้งได้ดับเบิ้ลเกาหลีครับเข้า2เด้งได้ดับเบิ้ลสิงคโปร์เข้า2เด้งได้ดับเบิ้ลได้ดับเบิ้ลคือเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งนะฮานอยเฉพาะกิจเข้า2เด้งได้เพิ่มอีกเท่าหนึ่งลาวพัฒนานี่ที่คนส่วนใหญ่จะเล่นกันเยอะได้2เด้งเพิ่มอีกเท่าหนึ่งถ้าคุณชอบลาวพัฒนาคุณต้องเข้ากลุ่มมาตามเลขผมนะเมื่อวานได้กำไรอยู่แล้วมี2เด้งตั้ง5หุ้นเห็นไหมครับแต่เชื่อไหมว่ามีสมาชิกบ่นนะครับว่าขาดทุนว่าเสียสาเหตุก็เพราะว่าไม่ได้เล่นหุ้นตามผังเล่นหุ้นตัวอื่นที่ตัวเองชอบในผังก็เล่นไม่ครบแล้วก็บุญเยอะกรรมน้อยบุญเยอะคือไอ้ตัวที่เล่นเนี่ยมันก็หลุดนะมันก็คือไปแทงตัวที่มันผิดตัวที่มันไม่ถูกซะอีกบุญเยอะแต่ว่ายังไม่ได้เบิกบุญมาใช้ไหมครับมันก็เลยยังเจอแจ็คพอตยังโดนทุกวันนะครับวิธีการลงทุนนะผมแนะนำให้ก็ได้คนบอกโอ้จาน20หุ้นงบไม่พอวิธีการง่ายๆคิดซับซ้อนเกินไปเซตเช้าเนี่ยมี4ตัวนะดูตามไปพร้อมๆกันนิเคอิลาวทีวีจีนหางเสงมี4เซตบ่ายมี5ตัวนะมีไต้หวันมีนิเคอิบ่ายมีเกาหลีมีจีนบ่ายมีหางเสงเช้าบ่ายนี่มี9ตัวลงทุนช่วงเช้าไปก่อน9ตัวตอนเย็นยังไม่ต้องพูดถึงมันหรอกมันอีกหลายชั่วโมงถ้าคุณลงแค่เซตเช้าเนี่ยหุ้นเช้า4ตัวเข้าไปแล้ว3หลุดแค่หางเสงคุณได้กำไรละเซตบ่ายมี5ตัวตั้งแต่ไต้หวันจนถึงหางเสงบ่ายเนี่ยหลุดแค่2เข้า3มี2เด้ง2ตัวมันจะเสียได้ยังไงอ่ะไอ้เงินทุนมันจะหมดได้ยังไงในเมื่อ9ตัวมันเข้าหุ้นตอนเช้า9ตัวมันเข้าไปถึง6ตัวเข้า6หลุด3เข้า2เด้งได้ดับเบิ้ลคือได้เพิ่มอีก1เท่าถึง2ตัวถ้ามันจะหมดก็มันต้องหมายถึงว่ากูลง9ตัวโดนกิน9ตัวหลุด9ตัวหลุด8ตัวหลุด7ตัวอันนี้มันหลุดแค่3เข้าถึง6แล้วกำไรตอนเซตเช้าบ่ายเนี่ยค่อยไปลงทุนตอนเย็นแล้วก็ฮานอย
ถ้าคุณทำแบบผมว่านะกำไรเช้าคุณไปลองลงทุนฮานอยตอนเย็นอ่ะ6ตัวรวมทั้งลาวพัฒนาเนี่ยเข้า4หลุด2ได้อีก2เด้งถึงปังอ้อหรือยังครับว่าการลงทุนแบบเซตที่ผมแนะนำอ่ะมันน่าสนใจยังไงผมถึงบอกคุณไปเขียนใส่กระดาษแล้วลองทดสอบลงทุนในกระดาษเปล่าลงทุนในใจลงทุนปากเปล่าดูว่ามันได้กำไรจริงไหมแต่เงินไม่มีเข้าบัญชีนะลงลมก็ได้ลมอะฮะถ้าอยากได้กำไรคุณก็ต้องพอดูแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นว่าผังเข้าแล้วคราวนี้แหละคือของจริงของจริงก็คือเจ็บจริงได้จริงครับแต่หนึ่งเดือนมาเนี่ยในผังเข้าตลอดคนที่เล่นนอกผังก็คือคนที่นอกใจกันก็อาจจะต้องมีการเจ็บเล็กๆนิดนึงนะเพราะไม่ได้ทำตามเทคนิคที่เราตกลงกันไว้นะครับโอเคชัดเจนนะถ้าอยากชัดเจนแบบนี้คุณเข้ากลุ่มเบอร์คอลเซ็นเตอร์ก็ขึ้นตลอดช่วงเวลาเดี๋ยวช่วงที่ผมแนะนำให้เข้าอ่ะเบอร์คอลเซ็นเตอร์ขึ้นมาคุณแอดไลน์เลยนะครับเดี๋ยวหยุดปีใหม่มาเนี่ยจะได้มีเงินไปเที่ยวแล้วกลับมาเนี่ยนะครับจะได้มีเงินไว้จับจ่ายใช้สอยบางคนเดือนชนเดือนนะกลับมานี่กระเป๋าแบนเลยนะกระเป๋าฟีดเลยนะเพราะว่าเราไปเที่ยวเราไปต่างจังหวัดเราก็ต้องนะครับใช้จ่ายเงินกันวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับวันพฤหัสที่28นะวันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องแปลกใจด้วยวันนี้เป็นเพชฌฆาตแห่งเลิกตรงกับเมื่อวานในเดือนหนึ่งก็จะมีรอบที่เลิกตรงกัน1วันวันนี้เลิกเดียวกับเมื่อวานต่างกันแค่ดาวการเงิน2ดวงแต่ดาวโชคลาภยังเป็นดาวเสาคงเดิมฉะนั้นจะเป็นชุดที่เราจะต้องเล่นเหมือนเดิมเพราะเมื่อวานเข้าดีวันนี้นะครับเจ้ามืออาจจะออกเลขชุดเดิมๆมาหวังจะกินเราแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นเลิกเดิมอาจจะโดนว่าเจ้ามือหลายคนอาจจะไม่ได้ดู YouTube นะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะดาวการเงินเป็นดาวพระเกศเลข9แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเลข0ผมชอบ90นะนะครับ9คูณ2เท่า0นี่ก็เป็นโชคลาภที่แบบว่ามาแบบนะครับปัจจุบันทันด่วนแล้วก็มาแบบมาเร็วไปเร็วนะเมื่อวานได้วันนี้ได้นะใครคิดช้าทำช้าแล้วยังคิดจะลงทุนดีไหมเนาะแบบเซตอาจารย์พูดมาหลายครั้งดูก่อนดีกว่ามั้งเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงดูอีกหน่อยนึงนั่นแหละนะครับ90ทำงานแล้วเลขเข้าเงินเข้าแต่เรายังไม่เข้านะเพราะเรานะครับช้าๆได้พาเล่นงามแต่ใช้กับการลงทุนแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนเขาได้กันมาเป็นเดือนแล้วเรายังช้าๆเราเหมือนกับเพื่อนเขาเป็นกระต่ายเราเป็นเต่าแต่จะเป็นแบบในนิทานก็ไม่ดีนะก็ตายไปหยุดรอเต่าซะอย่างนั้นโอเคมาดูนะครับรูดนะครับหุ้นเช้านะครับให้รูด5กับ7รูด2ตัวนะบางคนชอบขัดใจไปรูดตัวเดียวรูด5มา7รูด7มา5รูดล่างมาบนนะครับผมบอกแล้วไงมีบุญแต่กรรมมาบังทำต้องทำนะครับให้ครบนะอย่างที่เราคุยกันรูด5 7นะ2ตัวรูดยังไงเข้ามาก็มีกำไรครับที่สำคัญมา2เด้ง3เด้ง3เด้งปรากฏให้เห็นมา 2-3 วันแล้วนะบางคนบอกว่าฝันไม่เคยได้3เด้งมันมายากนะครับฝันเป็นจริงไปแล้วนะได้รถเข็นไม่หลายคันแล้วรูด57นะเจาะ50 57 59 3ตัวแตกก็มีบ่อยนะ507 509ฮานอยรูดชุดเดิมเหมือนกันนะครับฮานอยตอนเย็น3รัดดาวโจรก็รูดเหมือนกัน75รูด2ตัว75นะเจาะ70 75 79 3ตัว70 5.09ไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยฮานอยพิเศษนะครับอาจารย์โอให้เด่น3รอง7เจาะ4 3 2 7 4 7 71ก็ฮานอยปกตินะครับเด่น1รอง6ครับเจาะ18 6 4 3 6แล้วก็80แล้วก็ฮานอย VP เด่น6รอง3นะครับ3 6 5 3 8 3แล้วก็4 7ครบแล้วนะครับผังอาจารย์โอครับก็มาอัปเดตต่องานวันที่1นิดนึงนะครับผมมีรูปมาฝากนะครับก็ตอนนี้ทีมงานก็จัดปาลัม
ปูพงปูผ้าแล้วก็จัดไฟแสงสีสวยงามนะครับตอนนี้กำลังประดับไฟแล้วก็มีการทำจัดสถานที่ทำบายสีกันอย่างขมักขม้นเหลือเวลาอีก 4-5 วันที่สำคัญผมก็หน้าเวทีเนี่ยนะครับตอนนี้เต็นท์ก็เริ่มกลางแล้วนะหน้าเวทีเนี่ยผมก็ทำเป็นรางใส่ทรายไว้สำหรับปักธูปมีสมาชิกทยอยส่งธูปมาให้ทำพิธีธูปที่เราปักเนี่ยจะอยู่หน้าองค์เทพนะครับมีทั้งเศียรมีทั้งนะครับองค์เทพนะครับ20-30 องค์อยู่นะครับที่เป็นครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงเรานะครับวันเดือนปีเกิดนะครับชื่อเรานามสกุลเราจะอยู่ที่หน้ากลางประลำพิธีเลยนะครับก็ทำช่องนะครับอยู่ด้านหน้าเลยนะครับอ็อกนะครับเหล็กขึ้นมายาวประมาณนะครับเกือบ10เมตรนะหน้าเวทีแล้วก็เอาทรายมาเทแล้วก็เดี๋ยวเราเทียนปักเทียนก็ตอนนี้ก็นั่งพยายามค่อยๆเขียนยันเขียนชื่อหลายคนที่ฝากมาสนใจนะครับมี2เซตนะครับเซตแรกจุดเทียนให้คุณนะครับแล้วก็ร่วมกันซื้อของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ599บาทแบบที่2เนี่ยเหมือนกันเลยมีเทียน2แท่งแล้วก็มีของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่าผมจะมีสร้อยให้1เส้นถ้ามีคนถามว่าสร้อยจะได้มีอะไรขอเข้าพิธีในวันที่1แล้วก็ส่งให้วันที่2อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับวันรุ่งขึ้นก็ได้แล้วนะครับส่งแบบนะครับระบบขนส่งตอนนี้เร็วหลังปีใหม่นะครับในกรุงเทพนะแต่ถ้าอย่างจังหวัดเนี่ยก็เผื่อไว้สัก3วันนะผมดูแล้วเพราะว่าเรามีแท็กไม่ต้องกังวลหรอกส่งปุ๊บเขาจะบอกเลยขั้นตอนเดินไปอยู่ที่ศูนย์ที่เขตบ้านคุณแล้วคุณเตรียมรับโทรศัพท์จากขนส่งนะครับไม่เอ่ยชื่อแล้วกันบางขนส่งเนี่ยให้เบอร์ปุ๊บเขาจะโทรไปแจ้งคุณก่อนว่าเขาจะเข้าไปส่งของนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมทำของมงคลผมบอก 5-7 วันแต่ตอนเนี้ยนะครับเข้าใจหลายท่านก็นะครับถ้าผมไม่มีธุระไม่มีงานเนี่ยผมจะส่งวันต่อวันให้คุณเลยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีของมงคลของขวัญจะให้นะครับฉะนั้นถ้าช้าก็จะมีอยู่อย่างเดียวคือวันที่จะไปส่งเนี่ยเลิกมันไม่ดีนะครับก็อาจจะต้องเลื่อนไป 2-3 วันโอ้ยสมัยก่อนที่ผมทำใหม่ๆอ่ะคนสั่งของคิดว่าเป็นขายของออนไลน์สั่งวันนี้ยาวพรุ่งนี้เลยผมเลื่อนไป3วันจะไปแจ้งความจับผมบอกว่าโกงบอกใจเย็นใจเย็นส่งไว้ตอนนี้มันเลิกมันเสียของมงคลส่งไปแล้วมันเสียของตอนนี้ผมแพ็คเตรียมไว้นะนะครับเหมือนกับสั่งเป็นของออนไลน์ของผมเป็นของมงคลนะครับของมงคลเนี่ยทำอะไรมันก็ต้องดูฤกษ์ดูยามต้องผ่านพิธี3วัน4วันถ้าช้าก็เข้าใจกันแล้วก็อย่าใจร้อนขุ่นเคืองกันแต่ถ้าไม่ติดฤกษ์เสียฤกษ์อะไรผมก็ส่งได้ผมก็จะพยายามรีบส่งให้เร็วที่สุดแหละมันจะเก็บแค่ของคุณไว้ทำไมนะครับฉะนั้นเข้าใจกันว่าคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาติดตามใหม่ๆเข้ามาในกลุ่มเนี่ยยังอาจจะไม่รู้อะไร 2-3 วันไม่ได้ของนะครับบวยวายมาแล้วน้องที่รับสายหรือว่าน้องที่คอยตอบไลน์ก็อาจจะต้องเจอแจ็คพอตไปผมก็เลยต้องไปช่วยตอบอ่ะพอดีตอนนี้มันอาจจะวันนี้มันกำหนดส่งมันไม่ค่อยดีอยากให้ของที่ไปถึงมือคุณแล้วได้ของแล้วก็อาจจะได้ของที่มันเป็นมงคลด้วยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับกระจก5บานก็สั่งได้เลยนะได้ของช่วงปีใหม่เนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะครับบางทีเรามอง2ด้านนะเราพยายามคิดบวกนะครับคิดดีก็จะได้สิ่งดีนะครับเลทวัน2วันสมมุติว่าเราส่งไปแล้วไปติดปีใหม่ของขนส่งตอนนี้มีแต่คนแห่ส่งกันเนี่ยไปได้วันที่1ที่2คิดแง่ดีอุ้ยได้ของปีใหม่พอดีเลยโชคกำลังมาหาเราแต่มันก็โอ้ช้าจังอยากจะได้สิ้นปีเนี่ยมาเลทวัน2วันคิดลบมันก็ไปลบแทนที่จะคิดดีว่าไปมาถึงปุ๊บปีใหม่พอดีนะครับเราจะได้มีโชคก้อนใหญ่ๆปีใหม่เราจะได้เฮงๆปังๆนะครับปีใหม่แล้วใจเย็นๆคิดอะไรให้มันเป็นบวกแล้วเราก็พยายามที่จะนะครับทำจิตใจให้สดใสร่าเริงนะครับปีใหม่เราก็จะได้สดชื่นแจ่มใสกันนะครับกระจก5บานนะโอ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยนะมีคนสั่งมา20บาน
แล้วพอบอกมีคนมาสั่ง20บาทนะวันนี้นั่งแพ็คมีคนสั่ง10บาทมา4คนนะไม่รู้แข่งกันหรือเปล่าไม่รู้นะเออก็ดีขอให้ปังเลยนะได้8ไปแล้วที่บ้านมีเสาไปติดเลย7 8ก้อนใหญ่แน่นอนนะครับก็ขอให้นะครับปี67เนี่ยเลขของปีหลังเป็นเลข7เนี่ยเอากระจกไปแปะนะครับขอให้ปังนะถ้าปังแล้วนึกถึงคำที่อาจารย์ชาญพูดนะครับคุณอยู่ใกล้กับคนที่ทำงานเรื่องของน้ำเมตตาโชคลาภเนี่ยผมเองมีหน้าที่ที่จะส่งของที่ดีไปให้คุณ5บาทนะครับติดที่หน้าประตูบ้านเพราะมีผมพูดทุกวันแต่ยังมีคนถามมาแต่ผมก็ไม่เหนื่อยที่จะตอบนะครับติดที่ประตูบ้านนะครับติดที่หน้าห้องน้ำติดที่ห้องนะครับห้องครัวห้องนอนติดที่เสาหน้าบ้านหรือว่าเสาในบ้านนะครับก็บางคนมีเสาหน้าบ้านก็สั่งเพิ่มได้นะครับเพราะเสาหน้าบ้านสำคัญเหมือนกันบางทีมันก็มาคอยมาขัดแข้งขัดขานะคอยจะมาเบรกไอ้สิ่งดีๆที่จะวิ่งเข้ามาหาเราในบ้านนะก็อย่างนี้เราก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับแล้วก็หนังสือปล่อยออกได้ทุกวันเนี่ยเรื่องจริงนะยิ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายิ่งใกล้ปีใหม่แล้วตอนนี้พระราหูแรงนะเลขรายวันผมนี่ผมบอกเลยถ้าใครลงทุนแค่ลงทุนตามเซ็ตที่ผมทำผังให้ดูอ่ะคุณไปย้อนดูทุกวันได้เกิน11หุ้นและมี2หุ้นทุกวันอ่ะมันจะไม่ได้กำไรได้ไงนะครับฉะนั้นตอนนี้รายวันบูมมากรัฐบาลก็ไม่ธรรมดานะ2เดือนมานี้เริ่มเป๊ะปังขึ้นเลยหนังสือเลยออกทุกวันเลยตอนนี้และตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสมาชิกบินคนที่มีจิตใจที่ทำบุญขอให้นะครับผมขออนุโมทนาบุญแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จเรื่องโชคลาภด้วยเพราะผมบอกว่าผมจะลดค่าสื่อให้ 1,000 บาทวันที่1เนี่ยเราจะได้ร่วมทำบุญไหว้ครูด้วยกันหลายท่านเลยสั่งหนังสือด้วยเพราะอาจจะอยากได้อยู่แล้วสั่งช่วงนี้ก็เลยได้ทำบุญร่วมกันด้วยสั่งสิทธิ์ตอนนี้นะครับจนถึงวันก่อนที่1เนี่ยผมจะลดให้ 1,000 บาทช่วยเรามาร่วมทำบุญกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็เริ่มมีคนนะครับสั่งผ่าน call center เข้ามาแล้วก็ยังไงก็สนใจก็สั่งเข้ามาแล้วก็เรื่องการดูดวงปี67ก็นะครับตอนนี้ก็ถ้าสั่งมาปุ๊บผมก็จะนะครับนั่งดูให้เลยเพื่อเราจะได้รับดวงตอนต้นปีจะได้ไปเตรียมนะครับว่าอันไหนที่เราจะสิ่งดีเราก็อย่างโชคลาภช่วงไหนดีเราก็จะได้นำตัวเลขจะได้นำเลิกยามที่ดีนำจังหวะที่ดีตัวเนี้ยไปไขว่คว้าโชคลาภส่วนอะไรที่แนะนำไปในเรื่องของนะครับปัญหาเล็กๆน้อยๆในเรื่องของนะครับสุขภาพหรือว่าในเรื่องของให้ระวังเรื่องของวาจาเรื่องของคำพูดเรื่องของอารมณ์อะไรเงี้ยเราก็จะได้ไม่ประมาทนะครับเราก็จะได้ดูจุดที่มันอาจจะมากระทบเราเราก็จะได้นะครับรู้จิตรู้ใจเราว่าช่วงนี้ดวงเราอาจจะต้องนะครับค่อยๆคอนโทรลตัวเองแล้วก็ให้มีสติให้มีสมาธิสนใจเรื่องของดูดวงก็ติดต่อผ่านคอลเซ็นเตอร์เข้ามาเลยนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามผมดูหลังบ้านทุกวันเลยนะครับมียอดคนติดตามเพิ่มขึ้นวันละเป็นพันนะครับ2เดือนที่ผ่านมามีคนติดตามเพิ่มอีก 2-3 หมื่นคนนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมกลับมาจัดจริงจัง 4-5 เดือนเนี่ยมีคนนะครับกดติดตามเพิ่มประมาณ 60,000 คนจากผมมียอดติดตามอยู่ 302,000 นะครับตอนนี้เป็น 383,000 คนนะผมดูทุกวันเลยมีวันละพันวันละพันเดี๋ยวปีใหม่ก็จะครบ 400,000 ละนะครับขาดแค่หมื่นกว่าถ้าวันละพันก็10กว่าวันมันก็หมื่นกว่าแล้วปีใหม่เนี่ยได้นะครับฉลองหลัก 400,000 กันละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เวลาที่กดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งระฆังด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณก็จะได้เห็นคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปเยอะจริงๆบางทีเนี่ยมันก็อาจจะบางคลิปที่คุณสนใจฉะนั้นพอมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนว่ามีคลิปชื่อเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะของอาจารย์ชาญของสินแสอู๋ของอาจารย์สอบซีเวเน่ของอาจารย์โอวิษณุเนี่ยเราสนใจของอาจารย์อะไรแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับฝากนะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็
ถ้าอยากเข้ากลุ่มนะครับท่านที่เห็นแนวผังของผมแล้วเนี่ยอย่าดูเปล่าๆนะครับถ้าไม่เข้ากลุ่มท่านก็ไปลงทุนเองได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าลงถ้าจะไปซื้อแล้วยังสับสนยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะยังติดขัดหรืออยากจะสอบถามอะไรเนี่ยก็สมัครเข้ากลุ่มมาครับในกลุ่มเนี่ยผมก็จะเน้นเรื่องของยามเวลาลงทุนนะครับแล้วก็ปีใหม่เนี่ยผมก็จะมี2เซตเซต20หุ้นกับเซต10หุ้นให้แล้วก็จะมีเพิ่มเติมไปเมื่อลงทุนคล่องแล้วเนี่ยตอนนี้ให้ลงทุนเท่ากันทุกตัวแต่พอคล่องแล้วเนี่ยบางตัวผมจะให้ลงทุนมากกว่าตัวอื่นตัวไหนที่เวลาดีเลิกดียามดีและหุ้นดีพลังดีของดวงดาวในเวลานั้นผมก็จะให้เน้นลงทุนมากกว่าในหุ้นตัวอื่นหุ้นมี20ตัวเนี่ยจะไม่ได้ลงเท่ากันแล้วหลังปีใหม่ไปเนี่ยเราจะเริ่มขยับแอดวานซ์ลงทุนแบบเข้มข้นขึ้นแค่ผ่านมาเดือนหนึ่งก็ได้ค่ากับข้าวก่อนกระจุยกระจายแล้วสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์เข้ากลุ่มเฉลี่ยแล้ววันละ10กว่าบาทนะค่าวิชาค่าที่ผมจะดูแลให้กับสมาชิกถ้าคุณลงทุนตามผังอ่ะวันเนี้ยเมื่อวานเนี้ย2เด้ง5หุ้นน่ะไอ้วัน10กว่าบาทเนี่ยมันเรื่องเล็กไปเลยบางคนนะครับให้ค่ากาแฟมาไม่ใช่หลักร้อยนะครับเป็นหลักพันแสดงว่าเขาก็ต้องถูกเป็นหลักหมื่นละแต่ทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำตามเก็บเงินเป็นค่าเข้ากลุ่มหรือว่าค่าที่จะไปทำบุญกันดีกว่านะครับสนใจเข้ากลุ่มทั้งรายวันและรัฐบาลมกรานี้มีทีเด็ดแล้วก็มีแนวทางดีๆให้โดยเฉพาะผมจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มทั้งส่งคลิปสั้นเสียงสั้นแล้วก็มีข้อความมีผังมีกราฟิกจะเน้นจะสรุปให้คุณมากกว่าในช่องทางทาง YouTube สนใจทั้งรัฐบาลเลวันติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้หลายๆเด้งเหมือนเมื่อวานและดีกว่าเมื่อวานนะครับก็ฝากติดตามคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันด้วยครับมีทุกวันเลยนะครับก็พรุ่งนี้ก็เจอกันได้เลยตั้งแต่เช้าวันนี้ก่อนจะถึงพรุ่งนี้วันนี้ต้องทำกำไรให้ได้และทุนเก็บไว้กำไรส่วนหนึ่งเก็บไว้เอากำไรแค่บางส่วนไปลงทุนพรุ่งนี้ทำแบบนั้นได้จริงถ้าคุณลงทุนตามที่ผมแนะนำตอนตัวเลขมาดีๆเนี่ยไม่เชื่อตอนนี้แล้วจะไปเชื่อตอนไหนถ้าผมยังนะครับเข้มข้นลงเลขรายวันเข้าดีๆแบบนี้ปีใหม่ทำเงินกันได้ทั้งปีครับมาพิสูจน์กันวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะครับขอให้วันนี้โชคดีและมีโชคนะครับสวัสดีครับขอพยายามผ่านแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าบายสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูนะครับมีค่าบายสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ
สมาชิกนะครับที่ลงทุนเสี่ยงโชคผมแนะนำให้มีกระจกพระราหูไว้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์นะครับก็สมาชิกเช่าไว้ได้เลยนะครับคนละ5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องของการเงินบานที่3ก็ติดไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของการงานบานที่4ก็คือติดไปที่นะครับหน้าห้องนอนนะครับเสริมเรื่องของความรักบานที่5ติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านครับส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าใครไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านภายในห้องของเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับสนใจก็ติดต่อ call center แอดไลน์ไปนะครับแจ้งความจำนงขอเช่ากระจกได้เลยครับ